Facebook ของหมอแล็บแพนด้านะฮะที่เขาออกมารายงานเนี่ยนะครับบอกว่าได้โพสต์ข้อความนะฮะ บอกว่าผมหาให้ไม่ทันขอโทษจริงๆครับและขอแสดงความเสียใจครอบครัวด้วยจะนอนหลับไหมคืนนี้คือเรื่องของเรื่องมันคือว่า มีคนเนี่ยเข้ามาโพสต์บอกว่าเขามีอาการป่วยหนักนะฮะแล้วก็ไม่สามารถหาโรงพยาบาลได้นะครับแล้วโดยพ่อเนี่ยมีไข้มา 2-3 วันแล้วและเป็นไข้ 2-3 วันยังไม่พอนะฮะครับระบุด้วยว่าเป็นหอบเป็นเบาหวานและความดันซึ่งทุกคนรู้ว่าถ้ามันมีโรคพวกนี้ติดอยู่มันอันตรายแล้วพอเป็นโควิดมันเสี่ยงมากนะฮะครับพอแล้วที่บ้านเป็นโควิดกันหมดนะฮะครับโทรหา1669แล้วให้รอคอนเฟิร์มติดต่อหลายโรงพยาบาลไม่มีใครรับนะฮะโดยข้อความระบุต่อมาว่าตอนนี้โรงพยาบาลทหารผ่านศึกรับแล้วแต่ไม่ทันคุณพ่อเสียชีวิตแล้วเนี่ยนั่นจึงเป็นสาเหตุว่าทำไมหมอแหละแพนด้าเพจนี้ได้เขียนว่าผมหาให้ไม่ทันขอโทษจริงๆครับและขอแสดงความเสียใจครอบครัวด้วยนะฮะผมก็ไม่เข้าใจว่าที่คุณทวีสินบอกมีกี่หมื่นเตียงมีกี่พันเตียงอะไรต่างเนี่ยมีไว้ใครเหรอฮะคือตอนนี้เนี่ยคือรายนี้เนี่ยมีไข้มา 2-3 วันนะฮะก็แปลว่าเขารอเตียง 2-3 วันในรายงานบอกว่ามีอัตราการรอคอยผู้ป่วยในโรงพยาบาลเนี่ยตอนนี้รอเข้าโรงพยาบาลรอเตียงเนี่ยพูดง่าย 2,500 คน 2,500 คนนะฮะแล้วมันก็สะสมไปเรื่อยๆนะใช่ไหมหมายความมันจะ accumulate ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นตอนนี้ปัญหาหลักไม่ใช่เรื่องของการเพิ่มเตียงเพิ่มเตียงต้องเพิ่มอยู่แล้ว คุณก็ไปใครก็ได้ทำปัญหาคือ access คือการกระจายการใหเข้าถึงให้ได้ตัวเนี้ยสำคัญและล่าช้านะฮะ 2,500 นี่สะสมมากไม่กี่วันคุณก็ปาเข้าไปเท่าไหร่แล้วอ๋อเมื่อวานเห็นคุณอนุทินบอกว่าจะไปทำศูนย์กระจายคือใครโทรเข้ามารับมาก่อนเลยไอ้ตรงสนามกีฬาไทยหัวหมากถ้าไม่ผิดน่ะแล้วก็หลังจากนั้นจะใช้ตัวเนี้ยเป็นศูนย์กระจายที่จะไปโรงพยาบาลต่างๆเพื่อให้คนไม่จำเป็นที่ต้องไอ้แกพูดอ่ะแกก็พูดอ่ะมันทำได้เมื่อไหร่มันจะฟังก์ชันนอลเมื่อไหร่นั่นคือคำถามครับเมื่อวานเห็นลงพื้นที่แต่ไม่รู้ว่าจะฟังชั่นนอลเมื่อไหร่จะเปิดตอนนั้นเราสัมภาษณ์แก2อาทิตย์ที่แล้วยาฟาริพิวาเรียอะไรเงี้ยมีไหมมีเราสั่งมาแล้วมันก็ยังขาดอ่ะมันยังมาไม่ถึงไงคือปากพูดไปแล้วอ่ะแต่กระบวนการการปฏิบัติให้มันไปถึงจุดนั้นเนี่ยมันยังไม่มาครับครับไม่รู้จะมาเมื่อไหร่ด้วยนะฮะแต่ว่าล่าสุดปัญหาเรื่องเตียงเนี่ยมันเป็นปัญหา1สัปดาห์แล้วนะอย่าลืมมันไม่ได้เพิ่งเกิดวันนี้พรุ่งนี้นะเมื่อวานนี้นะมันเกิดมาเป็นสัปดาห์แล้วแกควรจะรู้แล้วใช่มั้ยแล้วเราก็ถามเรื่องนี้ไปแล้วด้วยแล้วแกอ้างว่าอะไรรู้ไหมรถพยาบาลไม่พอขอให้นั่งรถส่วนตัวเข้าไปแต่นี่ถ้าความว่ายังไม่ไฟเขียวว่ามีโรงพยาบาลรองรับคุณอ่ะคุณจะนั่งรถไปแล้วจะไปไหนล่ะคือหลายๆอย่างถ้ามุมหนึ่งผมฟังนะหมายถึงว่าคุณอนุทินพยายามจะผลักดันหลายๆเรื่องแต่ว่ามันถูกปัดตกซึ่งไม่รู้ก็ประเด็นก็คือว่าถ้าคุณเป็นนายกรับเงินเป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรับเงินเดือนอยู่นะฮะประชาชนประสบปัญหาถ้าท่านทำไม่ได้เพราะมันไปติดเงื่อนไขอะไรก็แล้วแต่นายใหญ่คุณไม่มีสมองหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณต้องออกฮะคุณจะทู่ซีแบบนี้ไปไม่ได้แล้วถ้าเขาไม่ยอมที่จะให้คุณทำงานหรือคุณไม่มีปัญญาที่จะทำคุณควรจะพิจารณาตัวเองได้แล้วนะฮะโอเคแล้วก็ล่าสุดนะครับยังมีการแชร์ข้อความจากญาติผู้เสียชีวิตนะฮะราย1ใน11รายของวันนี้คือน่าจะเป็นเมื่อวานนะครับซึ่งได้ส่งข้อความไปยังศูนย์ข้อมูลโควิดระบุนะครับว่าผู้เสียชีวิตไปสถานที่แออัดนะฮะเป็นการโยนความผิดไปยังผู้ตายที่พูดไม่ได้พร้อมถามกลับว่าไปทำงานถือว่าแออัดไหมไม่ทำงานหรืออย่างไรถึงจะไม่เสี่ยงขึ้นรถสาธารณะก็ถือว่าแออัดหรือไม่แล้วทำอย่างไรไม่ต้องขึ้นได้หรือไม่พร้อมทิ้งท้ายว่าขอให้เลิกใช้คำว่าเดินทางไปสถานที่แออัดถ้าไม่ชอบข้อมูลก็ไม่ต้องเขียนกล่าวโทษผู้ตายก็ได้นะฮะระบุว่าเจ็บปวดที่สุดนะฮะซึ่งตรงนี้มันก็ไปสอดคล้องกับที่สบครายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตพบว่าผู้เสียชีวิตมีภาวะอ้วน6รายความดันโลหิตสูง4รายเบาหวาน4รายไข้มันในเลือด0 2รายตั้งครรภ์1รายและมีการระบุนะครับในประวัติว่ามีการสัมผัสผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้ารวมทั้งมีการระบุว่าเดินทางไปสถานที่แออัดนะครับคือแล้วคนที่เขียนเนี่ยนะญาติผู้เสียชีวิตเขียนแบบนี้นี่ผมยกมือไหว้เลยนะใจเย็นชิบเป่งเลยอ่ะคือยังสุภาพอ่ะสภาพตอนนี้นะไม่ว่าอะไรมันมีสาเหตุเสมอไม่ว่าอะไรมีสาเหตุเสมอคือเริ่มมันประจานตัวเองไหมบอกคนที่ตายเป็นเบาหวานเป็นอ้วนเป็นอะไรเฮ้ยเมื่อคุณมีข้อมูลที่คุณต้องให้ priority คนพวกนี้ก่อนอยู่แล้วแล้วคุณให้ไม่ได้จนเขาตายอ่ะคือต่อให้ไม่มีโรคประจำตัวอะไรเลยนะก็จะบอกว่าสูงอายุอื่นๆใช่ไหมและอื่นๆเขาก็จะบอกว่าสูงอายุคือยังไงก็ต้องหาสาเหตุมาสักอย่างหนึ่งอ่ะที่จะทำให้ตัวเองไม่ต้องรับผิดชอบอะไร